การนำแขวงขมวนเคลื่อนไหวสุกยู่การปฏิบัติเวียกงานของการจัดตั้งบ้านหาดคำเมืองท่าแขกบ้านหาดคำแม่นบ้านหนึ่งที่ขึ้นกับภาคฐานกลุ่มนางมวงนางเงวเป็นบ้านที่ตั้งเรียบตามแคมฝั่งแม่น้ำโขงเขตเสื่อมโจทย์ระหว่างเมืองท่าแขกกับเมืองหินบูรประกอบมี131หลังคาเรือนมี107ครอบครัวพลเมือง680คนที่พ้นเด่นในการเคลื่อนไหวผ่านมาของการจัดตั้งบ้านนอกจากได้เอาใจใส่ป้องกันปฏิบัติมาตรการควบคุมการระบาดของพยาธิโควิด-19 แล้วกำลังปกโซบ้านยังได้เป็นเจ้าการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันความสงบสกัดกันการเคลื่อนไหวลักลอบของกลุ่มคนบ่ดีที่เคลื่อนไหวไปมาตามแนวชายแดนสามารถยึดพาหนะและกักตัวกลุ่มคนบ่ดีได้จำนวน2คนเมื่อวันที่8พฤษภาคมผ่านมาและได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ทางการสืบต่อดำเนินคดีตามระเบียบกฎหมายบ้านเมืองโอกาสดังกล่าวประธานในขณะการนำของแขวงยังได้แสดงความยงโยงสมเสยต่อการซีนำนำพาของคณะจะตั้งบ้านและได้เน้นนักในการเพิ่มทวีเอาใจใส่ในการรักษาความสงบความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในบ้านของตนอย่างเป็นระบบต่อเนื่องรักษาไว้มูลเสื้อคุณงามความดีที่ได้ประกอบส่วนผ่านมาโดยสมทบกับกำลังทางการของแขวงของเมืองเพื่อพร้อมกันต้านและสกัดกันปัญหาปรากฏการณ์ยอทอต่างๆที่สร้างความบ่สงบตามแนวชายแดนก็คือเขตน้ำแดนดินที่ขึ้นกับเขตคุ้มครองของตนให้มีความเข้มงวดและเพื่อเป็นการแสดงความยงโยต่อผลงานที่ผ่านมาในน้ำต่างหน้าการนำของแขวงท่านบุญมีพิมโซนหองเจ้าแขวงเป็นขมวนยังได้เป็นเกียรติมอบเงินจำนวน5ล้านกีบเพื่อนำใช้เข้าในการเคลื่อนไหวปฏิบัติหน้าที่เวียกงานการจัดตั้งบ้านพร้อมทางมอบบัตรยงโยของแขวงให้บ้านดังกล่าวตื่มอีก